ชมคุณฝึกฝนเองนะคะยายไปใส่เองนะคะน้องไม่ได้มาตั้งนานวันนี้จะมาชวนเพี้ยวฝนรีวิวอะไรมันคือเจ้าสิงนี่ My Polar Pudding มาแกะกันเลยไหมโอเคโอเคเราจะมาดูกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างน้องแกะไหมโอเคต้องอยากแกะไปติดเปิดมุกนี้ต้องจังรักตลอดช่วยแกะเราจะมาลองตัดดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้เขาบอกให้ตัดตามรอยปะนะครับแต่ว่าปกติตัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยตามรอยปะทีหลังมีผงอันนี้คือสีส้มคือผงอะไรสีส้มคือผงเยลลี่ผงเยลลี่แล้วผงสีขาวคือผงพุดดิ้งพุดดิ้งโอเคคราวนี้เดี๋ยวฝนก็จะตัดแบบนี้ก่อนนะครับตัดต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือกรรไกรแล้วก็น้ำโอ้ไม่ตรงตัดไม่ตรงก็ต้องเอาไม้บรรทัดมาทาบสิจังเบี้ยวฝนใช่เบี้ยวฝนตัดเบี้ยวแต่ฝนไม่มีเกณฑ์สมมาตรแต่น้องมีเกณฑ์สมมาตรนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับงั้นเราไปทำกันเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะโอเคเริ่มแรกนะครับเราต้องตัดอันนี้ก่อนเลยตัดด้านบนต้องนั่งดูตำแบบก่อนตำแบบคือต้องตัดตรงนี้ก่อนโอเคตัดพิมพ์ก่อนพิมพ์ตรงนี้น้องขอตัดไม่ได้ดูแบบเกือบผิดไปแล้วเกือบซวยไปแล้วครับพี่น้องเราจะต้องเทน้ำนะครับใส่ลงไปในพิมพ์ภูเขาน้ำแข็งตรงนี้เทเลยโอเคเขาบอกให้เทให้ถึงขีดนะครับมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้นั่นไงขีดเดี๋ยวบอกได้ว่าเพียวคนเกินขีดแล้วต้องกินอีกไม่เกินนะโอเคพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะปริ๊เราก็ต้องใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็แล้วใส่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราต้องตัดตรงนี้นะครับแล้วก็อุ้ยผมตกเลยนะลองชิมอ่ะแล้วก็เทใส่ในนี้อร่อยมากเลยเทใส่ในภูเขาน้ำแข็งตรงนี้อุ้ยแล้วมันก็ล้นเพราะเราใส่น้ำพอดีแต่ว่ามันล้นเอายังไงเอาเสื้อของทีให้ก็ได้น้องเห็นไหมเสื้อผมก็ไม่ใช่เทดีมากไหมอุ้ยช่วยกันเอาช่วยกันทำคงเสื้อผมไม่ได้คนแล้วโอเครอบนี้ไม่หกครับรอบนี้หกนิดนึงเพราะมันจะมาหกตอนนี้นี่แหละอาจารย์มาหกตอนช่วยไหมเริ่มจะเป็นอีกโหแล้วที่เริ่มเข้ากันแล้วโอเคเข้ากันเมื่อไหร่ก็ทีใส่ในนี้ก็แล้วกันนะนี่มันแมวน้ำเฮ้ยแพนกวินไหมอ่ะแมวน้ำแมวน้ำหรือแพนกวินมันคือแมวน้ำคนเสร็จแล้วก็เทได้เลยนะครับเทเลอร์ยกทีสองอันน้องทีสองอันโอเคให้ผลเทสองอันนู้นแล้วก็ให้น้องเทสองอันนี้ให้ผลเทแบบนี้โอ้ถ้ามันไม่พออ๋อจะดูสวยกว่าข้างบนเยอะเลยข้างบนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันดูเป็นรูปพื้นล่างนะครับพอดีไปดูเลยนี่นะคะพอเราทำเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยครับแล้วเดี๋ยวของผมก็จะเอาไปแช่แล้วเส้นยีสายได้ท่าโยคะกันเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าใส่จะเป็นคนเล่นท่าโยคะให้
ูท่าแรกกันเลยนะคะท่าที่สองกันเลยนะคะเป็นการนั่งแล้วก็เอาขาขึ้นนะคะไม่ใช่การยืนว้าวง่ายสุดแมวนาวออกมาแล้วตัวนึงแมวนาวออกมาแล้วตัวนึงนะโอ้วงกลมออกมาแล้วอันนึงโอเคแมวนาวขอดูวงกลมหน่อยว่ามันต้องทำอะไรโอเควงกลมแมวน้ำสองฝั่งวงกลมวงกลมอีกฝั่งอย่างแค่แอมแค่โอเคเราต้องเอามาประกบกันนะครับลองดูตามแบบมันเขาบอกว่าให้เอามาประกบกันแบบนี้ประกบกันอุ้ยเป็นเพนกวินหรือแมวน้ำมันคือแมวน้ำตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับวางลงไปปักปักดีๆมันจะลงลงไปแล้วแต่ว่าพวกฝนกลัวมันมาแล้วนะมันไม่แตกหรอกมันต้องจิ้มหรอกโอ้แมวฝนมันเละตุ๊บเป๊ะหมดแล้วนะใช่มันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นคลิปคุณฝึกฝนถ้าไม่มีอะไรเละใช่ดีกว่ามันจะไม่ออกเรื่องฝนตึ๊ด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 สิ่งที่คิดกับความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันเละตุ้มเป๊ะอย่างน้อยมันก็อย่างได้กินมันก็สวยมันก็ยังดูเป็นลูกเป็นร่างเนาะเกย์เอาแมวน้ำเชิญขึ้นมาอยู่ข้างบนได้โอเคค่ะลูกเป๊ะน้ำอยู่ตรงนี้ลูกบอลอยู่ตรงนี้โอเคคราวนี้สิ่งสุดท้ายที่ต้องทำลาดอันนี้โอเคเราก็จะตีลงไปนะครับบีบแบบนี้โอ้โอ้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ OMG ยาสีฟัน เรากำลังจะกินยาสีฟันกันอยู่โอ้ยมือเหนียวเลยจับยาสีฟันเข้าไปเฮ้เอาไว้ข้างบนได้แล้วกันเฮ้ทาไปดิน้องขอทานนะน้องขอทานหน่อยน้องอยากกินกินมันยาสีฟันเลยอ่ะอือเจอะงับให้น้องเทที่เหลือลงไปด้านล่างได้เลยแล้วเพื่อมันจะทออุ้ยแมวขนยามังมันหยดนะลงไปจุ่มในน้ำในตู้ตกลงมันคือแมวน้ำหรือเพนกวินแพนกวินแมวน้ำแพนกวินแมวน้ำแพนกวินผลงานของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยโอเคน้องจะชิมอะไรน้องจะชิมคนละครึ่งโอเคมาครึ่งเดี๋ยวเรากินคู่กับอันนี้ดีไหมโอเคเปี้ยวฝนขอกินพุดดิ้งก่อนนะโอเคเปี้ยวฝนกินพุดดิ้งก่อนเลยเดี๋ยวกินลูกบอลให้เปี้ยวฝนมันเหลือไว้ให้โอ้แต่มันเยอะมากเลยนี่อืออร่อยมากชอบเลยน้องตุ้นด้วยอืออร่อย
ตินเป็นรสส้มแต่ว่าตรงพุดดิ้งเนี่ยไม่รู้มันเป็นรสอะไรเหมือนกันกะทิไม่ใช่เนื้อจิ้มตาไปถ้าเรากินคู่กับสีฟ้าๆนี่มันก็จะอร่อยนะครับเหมือนซ้อมให้หนูกินหวานให้มันจุ่มไปทั่วๆอย่าเลยอย่าเอาไปหมดเลยน้องจุ๋มเลยโอ้ยตักไม่ขึ้นตัวหลังอ่ะโดยรวมๆแล้วนะครับ DIY My Cola Pudding นี้มันก็จะอร่อยถ้าเกิดเรากินรวมกันกับทั้งเจลาตินแล้วก็พุดดิ้งแล้วก็ฟิลลิ่งราสเบอร์รี่กินรวมๆกันแล้วมันก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้แต่จริงๆกินมากไปมันก็เลี่ยนอยู่ดีนั่นแหละครับสีขาวน้องกินไม่หมดนะคะเพราะมันหวานเกินไปใช่ครับโบนก็รู้สึกว่าสีสีขาวนี่มันหวานเกินไปเหมือนกันครับถ้าเกิดกินเยอะๆก็ฟันอาจจะเป็นแบบนี้ก็เลยต้องรักษาสุขภาพแล้วก็แปรงฟันกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe